สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับพี่จิต้าอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าให้สวยใสกระชากวัยนิดหนึ่งอายุเป็นเพียงตัวเลขเราไม่ต้องสนใจ เรายังสามารถที่จะแต่งให้หน้าแบบลดอายุได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ดูสวยขึ้นได้เนาะมาดูกันแล้วก็แต่งตามนะโอเคค่ะเริ่มเลยนะสำหรับตัวรองพื้นนะคะวันนี้นะคะก็ขอใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นหัวเห็ดนะแล้วจิ้มไปเขาก็จะมีเนื้อคุชชั่นออกมาติดอยู่ที่ฟองน้ำแล้วเราก็มาจิ้มที่หน้าเราได้เลยใช้ง่ายมากๆเห็นป่ะใช้แล้วหน้าก็แบบไม่เป็นคราบอะไรเลยนี่งามมากใช้แล้วก็แบบเนียนกลืนผิวไปเลยอย่างเงี้ยดีดูสิไม่ใช้นะยังไม่ได้ใช้มันก็จะอัพความเนียนให้กับหน้าจิ้มไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มากดที่หน้าเห็นไหมมันก็จะไม่มีตกล่องไม่มีหน้าเป็นคราบทิ้งคราบอะไรเงี้ยใช้ง่ายมากๆใครที่ไม่เคยใช้รองพื้นใช้ไม่เป็นรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆใช้ง่ายไม่ต้องกลัวว่าเอาไปใช้ไม่เป็นแค่คุณจิ้มที่ตัวผลิตภัณฑ์เขาแล้วก็เอามาจิ้มที่หน้าแค่นี้เห็นปะมันก็ไม่เป็นคราบอ่ะแล้วหน้าก็ดูเนียนขึ้นอะไรเงี้ยดีสำหรับพิชิต้าใช้เบอร์01เอ้ย02พูดผิด02นะคะสำหรับสาวผิวขาวผิวขาวขอให้เป็นขาวอะขาวเหลืองขาวอมชมพูใช้ด้วยกันได้สำหรับคนที่ผิวสีนะคะผิว2สีผิวออกคล้ำใช้เบอร์01โอเคเสร็จแล้วนะคะก็มาแก้ไขรูปหน้ากันด้วยพาเลตนี้เนาะตัวนี้นะคะเราก็เลือกสีที่เป็นสีอ่อนเนาะมาลงที่สันจมูกอย่างนี้ที่หน้าผากนี้ลองแก้มมุมปากนี้ใต้ตารอยตีนกาอย่างนี้ปาดไปแล้วก็ที่คางให้ดูพุ่งๆเสร็จแล้วเราก็เอาสีเข้มนะเราก็เอามาทาที่ข้างจมูกสองข้างนี้ก็ที่ปีกมันด้วยนะเห็นไหมมันก็จะดูเหมือนเราบอกว่าดั้งโด่งขึ้นมาเลยแล้วก็เอามาทำกรอบหน้าเนาะแล้วก็ที่ข้างแก้มเสร็จแล้วเราก็มาลงแป้งกันได้เลยนะคะโดยใช้แป้งฝุ่นแบบนี้เนาะเราก็เอามาเทเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเขียนคิ้วกันโดยใช้รุ่นนี้นะคะเป็นของโนโวเนาะ
แล้วเราก็ใช้สีฝุ่นนะคะเสร็จแล้วเรามาปัดแก้มกันเลยส่วนของตัวอายแชโดว์นะคะก็จะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะเป็นของลาเมล่านะคะกล่องสีส้มเนาะสีของเขาก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาใช้สีโทนน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวใช้สีนี้ก่อนมันก็จะออกเป็นสีบอลทองอ่ะเงาเงานิดหนึ่งแต่ไม่ทองมากนะจืดก็จะเป็นเงาเงาวาวาวนี่แล้วก็ใช้สีน้ำตาลเนาะอันนี้จะเป็นเนื้ออายแชโดว์ปกติเลยสีสวยอยู่นะเอาพุกันเล็กนะคะมาเกลี่ยสีแล้วก็ทาไปที่ใต้ตาเนาะสักครึ่งดวงตานี้โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มสุดลงไปที่เปลือกตาด้านล่างชิดกับขอบตาแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไม่ยุ่งยากเลยง่ายมากๆนะคะแล้วเราก็มากรีดอายไลเนอร์ได้เลยแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากกรีดก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ถ้ากรีดมันก็ทำให้ดวงตาดูแบบคมโตมากขึ้นเสร็จแล้วก็มาปัดมาสคาร่ากันก็เอาที่หนีบขนตาเนาะที่ดัดขนตาเนาะมาบีบกดๆไปประมาณ10ครั้งแล้วเราก็เอามาสคาร่ามาปัดต้องหนีบก่อนนะก็ทำอีกข้างหนึ่งอ่ะแล้วก็ปัดหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทาสีลิปอ่ะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ละกันเป็นของฮูด้าเนาะสีส้มใช้ง่ายลิปก็สีสวยมากด้วยไม่ยากเลยนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ใครที่รู้สึกว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวมานานและกลับมานะกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังทันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เชื่อเถอะยังทันกลับมาสวยทันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เนาะกินวิตามินแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแค่นี้เองก็สวยแล้วกลับมาสวยเหมือนตอนที่เราสาวๆเนาะดึงคนนั้นกลับมานะเป็นเพื่อนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวเลข4ทั้งหลายหรือไม่ก็คนที่ใกล้เลข4ส่วนมากพอบอกอายุเลข4แล้วก็จะแบบกลัวกันอะไม่อยากจะถึงเลข4ไม่อยากบอกอายุอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจแต่
แต่ถ้าเราสวยสักอย่างเนาะสวยใสสวในวัยนี้เรายังดูดียังดูเด็กกว่าอายุมันก็เป็นความภาคภูมิใจอะค่ะนะถ้าเขาได้รู้อายุเราเราก็อ้อ40เราก็ยังดูแลตัวเองได้ดีอะไรเงี้ยมันก็ภูมิใจนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะกลับมาสวยด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะยินดีเป็นเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ